เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาไฟติ้งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราจะบุกไปเยือนทีมบางกอกกลาสเอฟซีณลีโอสเตเดียมช่วงเวลา19 นาฬิกาตรงต้องแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่มีตั๋วในเกมนัดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่า 1,300 ใบหมดเกลี้ยงเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นในการเปิดจองสำหรับโควต้าทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางการถ่ายทอดสดทาง True Vision True For You นะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองหรือไม่งั้นก็รอเกมวันที่17กุมภาพันธ์นะครับสโมสรกิเลนพยองเราจะเปิด SCG Stadium พบกับทีมสุพรรณบุรี FC นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาล2017ในการเจอบิ๊กทีมบิ๊ก4ของไทยลีกณปัจจุบันนี้อย่างบางกอกกลาส FC นะครับอย่างที่เมืองทองทีวีของเรากล่าวไปในสกู๊ปก่อนหน้านี้ว่าการบุกเยือนทีมบางกอกกลาส FC ที่เตรียมฤดูกาลช่วงปรีซีซั่นค่อนข้างดีมากๆรวมไปถึงพวกเขาได้เป็นเจ้าบ้านเล่นต่อหน้ากองเชียร์แฟนคลับบางกอกกลาส FC และเป็นพื้นสนามหญ้าเทียมด้วยนั่นจะเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผู้มาเยือนอย่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราจะสามารถบุกมาเอาชนะทีมบางกอกกลาส FC ไปได้2-1ก็ตามทีแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับ11 กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกๆสโมสรในไทยลีกเพราะฉะนั้นใครที่มีความพร้อมมากกว่าใครที่มีความคมมากกว่าและใครที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าทีมนั้นจะได้รับชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราณแคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับอย่างที่บอกไปว่าขุนพลกิเลนพยองของเราไปเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมเพื่อหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่นักเตะจะได้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นในการเจอทีมแกร่งอย่างบางกอกกลาส FC ก็ถือว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการทดสอบขุนพลกิเลนพยองของเราภายใต้การทำทีมของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานหลังจากช่วงปรีซีซั่นทุกคนทำงานกันอย่างหนักในการเตรียมความพร้อมในฤดูกาล2017รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในฟุตบอล ACL FC Champions League ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะทีมสุโขทัย FC 5-0ในการลงสนามฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอเดิมนะครับหลังจากนั้นก็บุกไปเอาชนะทีมแก่งลาวพรีเมียร์ลีกออสตามาได้2-1และเดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับเจองานหนักออสตาลีกฮ่องกงขี้ฉีเสมอกันไป1-1ในเวลานะครับและหลังจากนั้นก็สามารถเอาชนะทีมแชมป์เคลีกฤดูกาลล่าสุดอย่าง FC โซมาได้ด้วยการทำงานอย่างหนักและระเบียบวินัยสูงของนักเตะกิเลนพยองก่อนที่นัดล่าสุดนะครับพวกเขาจะแพ้ให้กับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาอดีตแชมป์เจลีก4สมัยนะครับเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในเจลีกมากที่สุดณขณะนี้อย่างซานเฟเซ่ฮิโรชิมาไป3-1แต่ก็ได้ประสบการณ์ล้นเหลือเลยล่ะครับสำหรับเกมในนัดนั้นในเรื่องของสมาธิระเบียบวินัยการต่อกรกับทีมระดับท็อปของเอเชียและอย่างที่พี่อุ้มเทียทรบุญมาทันได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสโมสรกิเลนพยองของเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมสำหรับการลงสนามในถ้วย ACL เพราะฉะนั้นการบุกเยือนบางกอกกลาส FC ก็เหมือนเป็นการทดลองเกมบุกเยือนใน ACL ด้วยเช่นกันในภาวะที่มีกองเชียร์ที่กดดันสภาพสนามที่ไม่คุ้นเคยถ้านักเตะกิเลนพยองของเราผ่านบททดสอบยากๆนี้ได้ ACL ของเราก็น่าจะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์โค้ชแบนทศวรรณศรีปานนะครับถึงความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของเขาครับก็ถือว่าเป็นการมาเก็บตัวที่ให้นักเตะได้มีสมาธิเหมือนเดิมนะแล้วก็เรื่องของการปรับสภาพร่างกายจากการล้างจากแมตช์ที่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเด็กก็เริ่มจะสดชื่นแล้วก็มีความสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะเราคิดว่าเราก็พร้อมเกือบ 100% ในการที่จะเจอ BG สภาพจิตใจล่ะครับจากเกมที่เจอซานเฟเซ่ฮิโรชิมาไม่น่าจะกระทบกับเกมนัดแรกของไทยลีกไม่เพราะว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่เราเตรียมไว้ปีที่สั้นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเรื่องของข้อผิดพลาดในเรื่องของความล้าจากการเดินทางนะที่ทำให้เกมมันออกมาแบบนั้นแต่ว่าเด็กก็เห็นเรื่องของช่วงที่เราเล่นได้ดีในช่วงที่ยังไม่เสียประตูซึ่งเราทำได้ดีและมีโอกาสเรื่องเยอะนั่นก็คือเป็นจุดดีที่ทำให้เด็กมีกำลังใจว่าเล่นกับทีมแบบนี้แล้วเรายังสามารถสร้างเกมแล้วสามารถหาโอกาสทำประตูได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรื่องของเราก็ได้เห็นข้อบกพร่องในเกมซึ่งเด็กก็จะรู้ว่าวินัยในเกมรับเป็นสิ่งสำคัญเวลาเล่นเกมรุกแล้วก็ต้องเล่นเกมรับด้วยอะไรเงี้ยพี่แบดเองก็น่าจะได้มีโอกาสดูบางกอกกลาสอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแท็กติกเปลี่ยนไปเขาจะเล่นฟุตบอลเพจเพิ่มมากขึ้นไล่บี้ตลอดเลยใช่ครับก็เป็นจริงๆบางกอกกลาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลหลายฤดูกาลมาแล้วนะปีแล้วมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโค้ชแล้วก็สไตล์การเล่นละปีนี้จะเห็นชัดเจนว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเรื่องของเกมเพซซิ่งค่อนเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องของระบบแท็กติกเขามาพอสมควรแหละพยายามที่จะปรับให้เด็กเราแก้เรื่องของเกมแพสซิ่งด้วยแล้วก็สามารถสร้างเกมขึ้นไปทำประตูย่าเทียมทุกคนก็เคยเจอกันมาทุกปีแล้วไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหม
ผมว่าก็อาจจะไม่คุ้นเคยเหมือน 100% อ่ะนะแต่ว่าเด็กก็ต้องปรับสภาพให้ได้แล้วก็พยายามเล่นให้ตามวิธีการของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเชื่อว่าเด็กน่าจะปรับตัวได้นะครับเกมแรกก็เจอบิ๊กแมตช์เลยแต่ว่าพี่แบนคิดว่าณตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเริ่มต้นในไทยลีกฤดูกาล2017ใช่ครับก็พร้อมครับแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็ยังเหมือนเดิมเป้าหมายเราก็ต้องคว้า3แต้มทุกนัดให้ได้อะไรเงี้ยยังไงแล้วก็เป็นเกมยากทุกนัดอยู่แล้วเป็นบิ๊กแมตช์ทุกนัดใช่บิ๊กแมตช์ทุกนัดอยู่แล้วเพราะปีนี้ทุกทีมก็พยายามที่จะอะไรเอาชนะเราให้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็รู้สไตล์รู้แทคติกเราแล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องพยายามทำการบ้านเราให้หนักขึ้นแล้วก็เด็กก็ต้องมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ตอนนี้ตัวก็จำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้ว 1,300 คนที่ได้บัตรไปที่ลีโอสเตเดียมต้องทำยังไงบ้างครับพี่แบนครับก็เตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เป็นนัดแรกของฤดูกาลก็พยายามส่งเสียงให้กำลังใจนักเตะให้มากๆครับเพราะว่าเราพยายามที่จะเล่นเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วก็คิดว่าพยายามยาว3แต้มกับเมืองทองกับติดเราให้ได้แน่นอนครับวันพรุ่งนี้ในการบุกยาลีโอสเตเดียมนักเตะต้องเล่นตามแทคติกของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานและต้องมีสมาธิตลอด90นาทีต้องเจอบอลเพรสหนักๆซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ของทีมมังกรกลาสเอฟซีรวมไปถึงการสวิตช์บอลแล้วก็ครอสจากริมเส้นให้ศูนย์หน้าโจมตีนะครับซึ่งตรงนี้วิงแบ็กซ้ายขวาต้องรับมือให้เป็นอย่างดีแต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่หนักของสโมสรกิเลนพยองของเราเลยแล้วครับแน่นอนการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการป้องกันแชมป์น่ะยากกว่าเป็นไหนๆวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ขุนพลกิเลนพยองของเรามีสมาธิแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานของตัวเองรวมไปถึงการทำงานหนักในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาก็หวังว่าจะเห็นผลในวันพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับกิเลนพยอง 1,300 ใบที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือวันพรุ่งนี้ขอพลังในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปเป็นทีมเยือนกองเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราได้ยินเสียงเชียร์จากพวกคุณนักเตะจะได้มีพลังฮึกเหิมในการวิ่งในการรักษาเชฟรักษาแทคติกให้ได้ตลอด90นาทีเพื่อวันพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในฤดูกาล2017ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วเราเจอกันที่ลีโอสเตเดียมช่วงเวลา 19:00 น.กับฟุตบอลระดับ5ดาวกับ2บิ๊กทีมของไทยลีกอย่างบางกอกกลาส FC และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับ